สวัสดีค่ะกลับมาพบกับประชาชาติพอดแคสต์ EP ที่3แล้วค่ะจนถึงตอนนี้นะคะก็ยังไม่มีชื่อว่าสรุปแล้วเราจะใช้ชื่อว่าอะไรดีนะคะเบื้องต้นก็เป็นประชาชาติพอดแคสต์ไปก่อนแล้วกันเนอะวันนี้นะคะข่าวที่เป็นที่ถูกพูดถึงมากที่สุดแน่นอนหนีไม่พ้นเรื่องของโควิด-19 นะคะซึ่งก็เป็นข่าวต่อเนื่องมาจากช่วงวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะคะหลังจากที่พบผู้ติดเชื้อที่จังหวัดสมุทรสาครแล้วตอนนี้ก็ลามไปในหลายจังหวัดล่าสุดเนี่ยขึ้นไปถึงเหนือแล้วนะคะที่อุตรดิตถ์ก็พบคนติดโควิดแล้วนะคะตอนนี้นะคะนอกจากภาคธุรกิจโดยเฉพาะภาคธุรกิจที่มีคนต่างด้าวแรงงานต่างด้าวเข้ามาทำงานที่ได้รับผลกระทบจากเรื่องนี้นะคะมีอีกหนึ่งธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากโควิดที่ระบาดอยู่ที่สมุทรสาครค่ะTikTok เดาถูกไหมคะว่าเป็นธุรกิจอะไรธุรกิจมหาชัยไอศกรีมค่ะฟังแล้วงงไหมมหาชัยไอศกรีมจะได้รับความเดือดร้อนยังไงจากเรื่องนี้นะคะคือเรื่องของเรื่องเนี่ยชื่อแบรนด์มหาชัยไอศกรีมที่เป็นแบรนด์ไอศกรีมกะทิอร่อยๆเจ้าดังๆในบ้านเราอะนะคะคือเขาออกมาชี้แจงค่ะว่ามหาชัยไอศกรีมเนี่ยความจริงแล้วเขาไม่ได้มีโรงงานอยู่ที่สมุทรสาครนะแม้ว่าจะตั้งชื่อแบรนด์ว่ามหาชัยไอศกรีมมหาชัยนี่ก็เป็นชื่อตำบลมหาชัยอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครแต่ว่าความจริงแล้วเขาออกมาชี้แจงว่าตัวโรงงานกับออฟฟิศของเขาเนี่ยไม่ได้อยู่ที่มหาชัยเหมือนกับชื่อแบรนด์นะคะสาเหตุที่ต้องรีบออกมาบอกในช่วงนี้ก็เป็นเพราะว่าคนเนี่ยเข้าใจผิดว่าโรงงานของมหาชัยไอศกรีมเนี่ยเขาอยู่ที่สมุทรสาครหรือว่าอยู่ที่มหาชัยหรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้มันมีการระบาดของโควิดอยู่ก็กลัวว่าคนเนี่ยจะไม่กล้าซื้อไอติมนั่นเองค่ะเมื่อวานนี้นะคะทางเพจมหาชัยไอศกรีมเมื่อวานนี้คือวันที่20ก็ออกมาชี้แจงเรื่องนี้แล้วครั้งหนึ่งค่ะบอกว่าโรงงานและออฟฟิศของมหาชัยไอศกรีมเนี่ยตั้งอยู่ที่จังหวัดปทุมธานีลูกค้าเนี่ยยังสามารถสั่งไอศกรีมกันได้ปกตินะจ๊ะพิกโผล่มั้ยคะชื่อมหาชัยไอศกรีมน่ะแต่ตัวโรงงานเนี่ยไม่ได้อยู่ที่มหาชัยไม่ได้อยู่ที่สมุทรสาครแต่ว่าโน่นอยู่ที่ปทุมธานีคนละยอดกันเลยเนาะอารมณ์เหมือนแบบเกสโนวาค่ะเพลงของเกสโนวามหาชัยไอศกรีมที่ไม่ได้อยู่ในมหาชัยอะไรประมาณนั้นน่ะนะคะส่วนล่าสุดช่วงบ่ายวันนี้ค่ะทางเพจชี้แจงอีกครั้งรอบนี้ก็โพสต์ภาพโรงงานด้วยนะคะบอกว่าช่วง 3-4 วันมานี้เนี่ยมีลูกค้าสอบถามจำนวนมากว่าไอศกรีมของเราเนี่ยผลิตจากสมุทรสาครหรือเปล่าเราจึงต้องแจ้งให้ทราบว่าโรงงานผลิตและออฟฟิศของมหาชัยไอศกรีมเนี่ยตั้งอยู่ณจังหวัดปทุมธานีมา25ปีแล้วสินค้าถูกผลิตและส่งออกจากจังหวัดปทุมธานีแต่เพียงที่เดียวเท่านั้นจ้ะนอกจากนี้ยังแจ้งพิกัดโรงงานเสร็จสับในโพสต์นี้เลยนะคะบอกว่าอยู่ที่เลขที่ 99/99 หมู่ 6 ตำบลบางเดือถนนปทุมสายในอำเภอเมืองจังหวัดปทุมธานี12000ค่ะทีนี้ดิฉันก็เลยไปหาข้อมูลเพิ่มเติมมานะคะหลายคนฟังมาถึงตรงนี้ก็น่าจะสงสัยว่าเอ๊ะในเมื่อชื่อมหาชัยไอศกรีมแต่ว่าไม่ได้ตั้งอยู่ที่มหาชัยไม่ได้อยู่ที่สมุทรสาครแล้วทำไมถึงตั้งชื่อแบรนด์ว่ามหาชัยไอศกรีมทำมาค้าขายมา25ปีไม่เห็นออกมาแจ้งเรื่องนี้เลยใช่ไหมล่ะประวัติของมหาชัยไอศกรีมนะคะพอเซิร์ชจากเว็บไซต์มหาชัยไอศกรีมเนี่ยก็พบว่าเรื่องราวเนี่ยเริ่มต้นจากผู้ชายที่มีชื่อว่าคุณสมชายเลิศสมิทธวงศ์ค่ะถ้าอ่านผิดขออภัยนะคะอาจจะเป็นคุณสมชายเลิศสมิทธวงศ์ก็ได้คุณสมชายเนี่ยก่อตั้งไอศกรีมมหาชัยมาตั้งแต่ปี2538นับไปนับมาก็25ปีอะเนาะถ้าเป็นคนก็เข้าเบญจเพสพอดีพื้นเพคุณสมชายเนี่ยความจริงแล้วเขาเป็นคนมหาชัยจังหวัดสมุทรสาครค่ะนี่ไงเฉลยตรงนี้เลยนะคะว่าสาเหตุที่ตั้งชื่อแบรนด์ว่ามหาชัยไอศกรีมเพราะว่าคนก่อตั้งหรือว่าเจ้าของเนี่ยเป็นคนมหาชัยนั่นเองค่ะแต่ว่าต่อมานะคะก็ได้ย้ายไปอยู่ที่จังหวัดปทุมธานีพร้อมกับภรรยาและลูกสาว2คนเมื่อปี2520ตอนแรกเลยนะคะคุณสมชายเนี่ยเปิดร้านอาหารเล็กๆในตัวเมืองปทุมแต่ว่าช่วงปี2537ถึง38เกิดเหตุน้ำท่วมค่ะธุรกิจของคุณสมชายก็เลยได้รับผลกระทบทีนี้ก็เลยทดลองผลิตไอศกรีมกะทิสดแล้วก็กระจายสินค้าผ่านทางเครือญาติใช้เวลาไม่นานนะคะไอศกรีมกะทิสดของคุณสมชายได้ผลตอบรับเป็นที่น่าพอใจค่ะคุณสมชายก็เลยหันมาเอาจริงเอาจังทางด้านไอศกรีมไปซะเลย
แต่ก็ยังไม่ละทิ้งทางส่วนของร้านอาหารซะทีเดียวนะคะก็เรียกได้ว่าทำคู่กันมาตลอดค่ะจุดเด่นของมหาชัยไอศกรีมนะคะคือใช้มะพร้าวกะทิจากภาคใต้เท่านั้นซึ่งระดับความหวานมันเนี่ยมันจะดีกว่ามะพร้าวจากภาคอื่นๆค่ะนี่พีคอีกแล้วนะชื่อมหาชัยไอศกรีมแต่ว่าอยู่ปทุมธานีแล้วก็ใช้วัตถุดิบจากภาคใต้อีกต่างหากคือแทบจะไม่มีอะไรที่เกี่ยวกับมหาชัยหรือว่าสมุทรสาครเลยนอกจากพื้นเพของผู้ก่อตั้งนะคะแล้วก็ทางเว็บไซต์ก็ปิดท้ายว่ามหาชัยไอศกรีมเนี่ยเขามุ่งเน้นที่จะผลิตไอศกรีมกะทิสดที่ดีที่สุดดังนั้นกะทิที่ใช้ผลิตก็จะเป็นกะทิที่คั้นสดจากมะพร้าวกะทิและเข้าสู่กระบวนการผลิตภายใน24ชั่วโมงเรียกได้ว่าลูกค้าที่รับประทานมหาชัยไอศกรีมก็แทบจะได้ทานกะทิสดๆจากลูกมะพร้าวจริงๆเลยนี่อ่านให้ขนาดนี้เลยนะเพื่อชี้แจงไปด้วยนะคะว่ามหาชัยไอศกรีมเนี่ยเขาไม่ได้อยู่ที่มหาชัยหรือว่าสมุทรสาครนะคะแต่ว่าเขาเฉลยแล้วว่าเขาอยู่ที่ปทุมธานีมาตั้ง25ปีค่ะที่ออกมาชี้แจงขนาดนี้เนี่ยไม่ได้ค่าโฆษณาแต่อย่างใดนะคะแต่ว่าถือเป็นการฉายภาพให้เห็นถึงผลกระทบของการระบาดของโควิด-19 ในครั้งนี้นะคะซึ่งคุณหมอทวีสิงห์ก็บอกว่าอันนี้เขาเรียกว่าเป็นการระบาดระลอกใหม่ไม่ใช่การระบาดระลอกที่2นะคะแต่ว่าไม่ว่าจะเป็นการระบาดระลอกไหนนะคะอย่างที่เห็นก็คือมันส่งผลกระทบต่อภาคส่วนธุรกิจที่เขาทำธุรกิจอยู่ในพื้นที่รวมถึงคนที่เขาไม่ได้ทำธุรกิจในพื้นที่แต่ว่ามีแบรนด์ที่ลิงก์กับชื่อของมหาชัยสมุทรสาครนั่นเองค่ะนี่ก็เป็นเรื่องเบาๆแล้วกันนะคะท่ามกลางความตึงเครียดในเรื่องของการแพร่ระบาดของโควิด-19ในช่วงนี้ขอให้ทุกคนรักษาสุขภาพนะคะใส่หน้ากากตลอดเวลาเลยทุกครั้งที่ออกจากบ้านแล้วก็อย่าลืมล้างมือบ่อยๆด้วยนะคะวันนี้ต้องขอลากันไปก่อนและพบกันใหม่โอกาสหน้าค่ะสวัสดีค่ะ